Mazda 2เครื่องยนต์ดีเซล 1.5 ลิตรเทอร์โบตัวถังแบบ4ประตูเครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ตัวถังแบบ5ประตูส่วนต่าง 100,000 บาทคือดูแล้วเหมือนคันนี้จะเก็บของได้เยอะกว่าแต่จริงไม่ใช่ครับเนี่ยครับเห็นเลยเนี่ยว่ามันนั่งสบายกว่า3 2 1ไปครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ Mazda 2กันนะครับคือก็จะเป็นคลิปที่เจาะเกี่ยวกับ Mazda 2อย่างเดียวเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าเราตัดสินใจมาเลือกแล้วครับว่าอยากได้รถรุ่นนี้แต่ว่าเราจะเลือกรุ่นย่อยรุ่นไหนดีซึ่ง Mazda 2นี้ครับก็มีรุ่นย่อยมากมายแล้วก็มี2จุดเด่นที่เราสามารถเลือกได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลวันนี้เราก็สามารถเลือกได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวถังที่เป็นแบบ4ประตูนะครับแล้วก็ตัวถังที่เป็นแบบ5ประตูคือแบบรวมๆแล้วก็เลือกได้มากมายซึ่งเดี๋ยววันนี้ฮะเราก็จะมาดูกันครับว่าทั้งเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินตัวถังแบบ5ประตูตัวถังแบบ4ประตูนะครับแบบไหนมันจะตอบโจทย์การใช้งานในด้านไหนแบบไหนมันจะเหมาะสมกับเรามากกว่ากันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะอย่างแรกก็ต้องบอกทุกคนเหมือนเคยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถมือ2ไปแล้วคันนี้เป็น Mazda ตัวท็อปของปี2015เครื่องยนต์ดีเซลตัวถังแบบ4ประตูนะครับอีกคันนึงคันนี้เป็นรถผมเองไม่ขายเป็น Mazda 2เครื่องยนต์เบนซิน 1.3 ตัวถังแบบ5ประตูผมก็ใช้มาประมาณสัก2ปีกว่าแล้วก็เลขมาอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเนี่ยจากการใช้งานของผมเจออะไรมาบ้างแล้วก็พอผมมาลองขับแบบ4ประตูนี้ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อแตกต่างที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ Mazda 2กันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์นี้ครับก็ที่บอกไปว่าเนี่ยมันมีทั้ง2ประเภททั้งเครื่องยนต์ 1.5 ดีเซลเทอร์โบแล้วก็เครื่องยนต์1.3 เบนซินธรรมดานะครับก็ต้องบอกแหละครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นป้ายแดงนะครับตัวท็อปของดีเซลก็จะอยู่ที่ 799,000 แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปของเบนซินก็จะอยู่แค่ 690,000 ถ้าใครที่อยากได้ในเรื่องของความแรงนะความไม่เหมือนใครเรามาดูคันนี้ฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1.5 เทอร์โบนะฮะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับก็จะเป็นเกียร์เฟืองจริงๆบวกลบ6สปีดจริงๆไม่ใช่เกียร์ประเภทแบบ CVT นะครับอ่ะงั้นมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบครับขนาดความจุ1,299 cc หรือว่า 1.3 ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่93แรงม้าที่ 5,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่123นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันเกียร์เฟืองเหมือนกันคันนี้สามารถเติมน้ำมันได้ถึง E20 ครับพอมาดูตัวเลขอย่างนี้แล้วอ่ะถ้าจะเอาความแรงอ่ะคันนี้แรงกว่าแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายเลยฮะทั้งในเรื่องของแรงม้าแรงบิดจี๊ดจ๊าดแน่นอนแต่ว่าถ้ามันจะแรงสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองวัดกันในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100นะฮะเดี๋ยวเราลองติดเครื่องมือวัดเทียบกันเลยว่ามันแรงต่างกันมากไหมมันคุ้มค่ากับเงิน 100,000 บาทไหมต่อมาเราก็มาดูในเรื่องของตัวถังนะครับที่บอกไปอีกข้อแตกต่างนึงคันนี้เป็นตัวถังแบบ4ประตูคันนี้เป็นตัวถังแบบ5ประตูนะครับตัวถังแบบ4ประตูนี่ฮะก็จะมีฝาท้ายที่แยกกับบริเวณส่วนที่นั่งอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นห้องอีกห้องนึงเลยแต่ว่าสำหรับ5ประตูนะครับเนี่ยมันก็จะแบบเชื่อมกันเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราปลดออกเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะแบบเชื่อมกันอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันอ่ะแล้วยังไงดีกว่ากันล่ะคือเท่าที่ใช้มานะครับจากประสบการณ์ที่ใช้มาเอาตรงๆผมว่าตัว5ประตูอ่ะที่มันอาจจะมองว่าเก็บของได้เยอะ
จริงๆครับผมมองว่าการเก็บของเนี่ยแพ้ตัว4ประตูเพราะอะไรนะล่ะครับนี่ทุกคนลองดูในเรื่องของความลึกครับเนี่ยถ้าเป็นตัวถังแบบ4ประตูเนี่ยผมยืนอยู่เอาขาชิดกับกันชนนะครับแตะเนี่ยถึงเลยถึงเบาะเลยเนี่ยครับแตะอย่างนี้ถึงเบาะเลยดูคันนี้ครับ4ประตูแตะไม่ถึงฮะเนี่ยเอื้อมไปไม่ถึงนี่ครับเอื้อมมาต้องเอื้อมมาอย่างเงี้ยถึงจะแตะถึงเห็นป่ะว่าคือดูแล้วเหมือนคันนี้จะเก็บของได้เยอะกว่าแต่จริงไม่ใช่ครับนี่ถ้าจะเอาเก็บของได้เยอะได้จุตัว4ประตูเก็บได้จุกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคันนี้มันมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเชื่อมห้องโดยสารได้ใหญ่กว่านั่นเองครับถามว่าคัน4ประตูเชื่อมได้ไหมพับเบาะเชื่อมห้องโดยสารได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ5ประตูเนี่ยครับมันก็จะสามารถพับเบาะเรียบไปแล้วก็จะกลายเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่มันก็จะได้เปรียบในเรื่องของการที่เก็บของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถ้าจะเอาเก็บของเยอะๆผมว่ายังไง4ประตูก็ยังได้เปรียบกว่าก็ยังได้เปรียบกว่าเนี่ยลึกมากเนี่ยดูดิลึกอย่างนี้เลยครับเนี่ยลงมานั่งลงมานอนอะไรเงี้ยแบบอู้เนี่ยครับลึกจริงลึกจังเลยแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ5ประตูครับเนี่ยลงมาก็ลงมาแบบอัดๆอย่างเงี้ยครับก็ตามนี้ฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถว2ดีกว่าครับว่าการที่เรามานั่งโดยสารนะครับมันจะมีข้อแตกต่างยังไงเนาะไปดูกันครับไปเนี่ยครับคัน5ประตูก้าวขึ้นมาครับอึ๊บถ้านั่งเอาบริเวณด้านหลังนี้ครับมาชิดกับเบาะเลยนี่ครับเราก็นั่งไปจะพบว่าเนี่ยครับศีรษะติดตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเนี่ยไม่สามารถเข้ามาไปพิงหัวหมอนได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องสไลด์ตัวครับเนี่ยต้องสไลด์มาอย่างนี้ถึงจะพิงได้ผมสูง174นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องแบบว่างๆหน่อยแต่ว่าถ้านั่งชิดปุ๊บหัวติดตั้งแต่นี้เลยครับเนี่ยคือคอหักอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูตัว4ประตูนะครับป่ะลองมานั่งตัว4ประตูดูนะครับเนี่ยพอมานั่งแล้วปุ๊บบังพิงลองเอาหลังชิดเบาะก่อนพอเอาหลังชิดเบาะเหมือนคันเมื่อกี้แล้วครับเนี่ยแล้วลองพิงไปก็หัวติดเหมือนเดิมแต่ว่าคราวเนี้ยมันจะติดแบบเฉียวๆมันจะยังพอแบบเนี่ยหัวผมถึงพนักพิงศีรษะอยู่แต่ว่ามันพิงไม่สบายเราก็อาจจะต้องไหลตัวนิดนึงเนี่ยแต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยเราไหลตัวแค่นิดเดียวเองเนี่ยครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไหลตัวเอาเข่ามายันเหมือนคันเมื่อกี้เนี่ยคันเนี้ยไหลตัวลงนิดนึงปุ๊บนั่งได้เลยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นข้อแตกต่างอยู่เหมือนกันเนาะคือถ้าใครที่อยากได้ลดในเรื่องของการนั่งสบายมากกว่านะสำหรับในตัวของ Mazda 2ผมแนะนำให้เลือกตัว4ประตูดีกว่าเนี่ยดูดิอันนี้คือแบบเห็นๆเลยเนี่ยครับเห็นเลยเนี่ยว่ามันนั่งสบายกว่าเราก็แค่หลายตัวออกมานิดเดียวมันก็ยังพอเป็นท่าที่แบบปกติแล้วก็เนี่ยไม่ได้อึดอัดเลยเนี่ยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นในส่วนของ5ประตูนี้ครับเราก็จะต้องแบบไหลมาเยอะหน่อยความรู้สึกมันจะอึดอัดมากกว่านี้แต่ว่า4ประตูนี่ใช้ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการขับขี่กันดีกว่าครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไง0ถึง100จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคันดีเซลนี่ก่อนเพราะว่าผมขับรถเบนซินมาเมื่อกี้ผมก็ยังพอมีความรู้สึกอยู่เดี๋ยวผมจะขับดีเซลแล้วก็กลับไปขับเบนซินอีกทีแล้วก็มาวัดความรู้สึกกันว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100จะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะไปดูกันเลยครับไปมางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับคันนี้เป็นรถ Mazda 2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับสิ่งแรกที่ขึ้นมาสัมผัสได้ก็คือในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์คันนี้มันก็จะแบบมีเสียงคลางๆเหมือนเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่าแต่ถามว่าน่ารำคาญมั้ยไม่เลยครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แบบเงียบๆเลยใช้ได้เลยครับพอขับมาแล้วนะครับในเรื่องของการเร่งความเร็วเนี่ยแค่เร่งเบาๆก็รู้สึกแล้วครับว่าเครื่องยนต์ดีเซลเขามีกำลังที่มากกว่า
ไม่จำเป็นจะต้องมากดคันเร่งเข็นเหมือนรถเบนซินเลยนะครับแจ๋วเลยครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยกดคันเร่งไปปื๊ดเนี่ยไปแล้วโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วพอจังหวะที่แบบเราขับอยู่บนท้องถนนครับเราก็จะไม่ได้รู้สึกเลยเนี่ยถ้าวิ่งลอยๆอ่ะเราก็จะไม่ได้รู้สึกเลยว่ารถคันนี้มันเสียงเครื่องมันดังมันน่ารำคาญนะครับใช้ได้ครับใช้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่แบบเฟรนลี่ดีนะผมว่าเออจริงๆแต่ผมมองว่ารถคันนี้ครับเป็นรถปี2015ถ้าสมมุติว่าเป็นรถปี2022มันก็อาจจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการขับขี่ที่น่าจะดีกว่านี้เนาะแต่อันนี้เป็น2015ได้ขนาดนี้ผมก็มองว่าเออโอเคแล้วนะครับแจ๋วเลยละศูนย์ถึงร้อย11.4 วิใช้ได้เลยถ้ามองในเรื่องของปี2015นะแน่นอนครับว่าแรงทะลุคาร์ดอีโคคาร์แน่นอนครับ11วิเนี่ยดูดิโอ้วิ่งลอยๆได้เลยอ่ะจังหวะกดคันเร่งปู๊ดไปเลยวู้กำลังเขาเหลือๆคือถ้าสมมติว่าใครที่อยากได้รถอีโคคาร์แล้วกังวลนะว่าอีโคคาร์กำลังไม่พอเร่งแซงเหนื่อยอะไรอย่างนี้ผมมองว่าเนี่ยเจ้าตัวดีเซลนี่จบเลยเนี่ยดูกดคันเร่งปุ๊ดเนี่ยดูดิโอ้โหแรงแค่ไหนอะทั้งขึ้นของขึ้นเขาอะไรงี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับขึ้นของขึ้นเขาเบนซินธรรมดาเขายังขึ้นได้ดีเซลนี่ต้องเรียกว่ากำลังเหลือๆเลยครับกำลังเหลือๆเลยในเรื่องของการซับแรงสะเทือนนะวัวตัว Mazda 2เองนะครับเขาก็จะเซตช่วงล่างมาให้ค่อนข้างกระชับหน่อยแต่ถามว่าปึงปังไหมเนี่ยไม่ครับเราสามารถวิ่งลูดไปได้เลยบนพื้นผิวที่เป็นแบบปะผุอย่างนี้ครับเนี่ยลูดเลยเต็มที่ฮะเนี่ยไม่ต้องชะลอไม่ได้เป็นรถสปอร์ตไงเขาเน้นออกมาให้เป็นรถแบบรถใช้งานทั่วไปบ้านๆแต่ก็ไม่ได้แบบย้วยอ่ะดูดิเนี่ยเก็บอยู่เก็บจบใช้ได้อ่ะในส่วนของการหักเลี้ยวเดี๋ยวลองที่ความเร็ว60กันก่อนแล้วกันนะครับเขาก็ไม่ได้เซตพวงมาลัยมาให้แบบพุ่งน่ากลัวแต่ผมคิดว่าเขาเซตมาให้แบบกำลังดีแล้วครับสำหรับมือใหม่ก็ขับได้เนี่ยรู้สึกเลยว่าเขาทำออกมาให้ขับง่ายสบายเลยครับเนี่ยมันไม่เกร็งมันไม่เครียดจนเกินไปเนี่ยครับเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้เราแบบรีแลกซ์ได้อยู่มีความที่ให้เราไม่ต้องมาใจจดใจจ่อให้พวงมาลัยมันตรงตลอดเวลาเนี่ยครับสำหรับการเปลี่ยนเลนที่ความเร็ว100นะคือถามว่าพอความเร็ว100แล้วเริ่มรู้สึกมีอาการโครงตัวไหมก็ต้องบอกแหละครับว่าเริ่มมีอาการโครงตัวแต่ผมก็มองว่าอาการประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับสำหรับรถเก๋งคือเราก็ไม่ได้จะต้องแบบเปลี่ยนเลนที่เร็วมากเนี่ยแค่หักพวงมาลัยนิดนึงให้รถเปลี่ยนทางผมว่าแค่นี้ก็กำลังดีครับอาการก็ถือว่ายังนิ่งยังดีอยู่ครับก็หลังจากที่ไปขับกันมาแล้วผมก็ได้อัตราสิ้นเปลืองแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่อัตราสิ้นเปลืองที่เป็นการเดินทางนะอันนี้เป็นอัตราสิ้นเปลืองในการทดสอบเฉยๆอัตราสิ้นเปลืองที่ผมทำได้อยู่ที่ 5.6ลิตรต่อ100โลหารออกมาได้17โลลิตรกว่าแต่ก็ต้องถือว่าเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ขับเร็วแล้วก็ยังประหยัดอยู่ผมมองว่าเจ้าตัวเบนซินนี่น่าจะได้น้อยกว่านี้เนาะถ้าขับเหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ
เครื่องยนต์เบนซินกันดีกว่าครับว่าเนี่ยที่ผมมาขับดีเซลแรงๆจี๊ดๆอย่างนี้แล้วเจ้าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยที่ผมขับมามันจะอืดลงไหมเนาะมาก็กลับมาที่รถผมเองอีกแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกจะแตกต่างกันยังไงเนาะก็อย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือจะต้องเติมคันเร่งหนักกว่าจะต้องเนี่ยกดลงไปลึกกว่ารถถึงจะพุ่งในความเร็วที่แบบรู้สึกว่าเท่ากันเนาะนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์คันนี้กลายเป็นแบบเสียงเครื่องยนต์แบบไม่มีไปเลยเนี่ยถ้าวิ่งลอยๆอย่างนี้ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไปเลยครับก็อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเนาะระหว่างเบนซินกับดีเซลเดี๋ยวก็ไปดูในเรื่องของ0ถึง100กันดีกว่าว่าจะแตกต่างกันไหมนะครับ3 2 1ไปครับถึง100เครื่องยนต์เบนซินนะครับได้เวลาอยู่ที่ 14.4 วิก็ถือว่าช้ากว่าแหละครับช้ากว่าอยู่ประมาณ3วิถามว่า3วิเยอะไหมเยอะฮะเยอะเลยคือตอนแรกอาจจะรู้สึกว่าถีบออกตัวเบนซินถีบออกตัวได้จังหวะออกตัวได้ดีกว่านิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นครับตัวดีเซลอะตื้อเลยคือแบบแรงเนาะเนี่ยครับพอรถเขาไปแล้วเนี่ยการที่เราจะกดตามเนี่ยอันนี้อย่ามิดแล้วครับเนี่ยอย่ามิดแล้วดูดิก็เหนื่อยหน่อยถ้าสมมติว่าจำเป็นจะต้องใช้กำลังเร่งตามหรือเร่งแซงอะไรอย่างนี้ครับเมื่อกี้ก็ถึงขั้นเหยียบมิดเลยแต่รถมันก็แบบอืดค่อยขึ้นถามว่าอืดไหมก็ต้องยอมรับแหละว่าอืดไม่ได้เป็นรถที่เร็วหรอกครับเครื่องยนต์เขาแค่พันสามเองแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมล่ะใช้งานได้ครับคันนี้ก็ขึ้นเขาลงห้วยมาหลายที่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นทางดีๆก็ไปได้ตลอดครับไปได้ตลอดก็ต้องบอกเลยครับว่ารถผมคันนี้ได้เปลี่ยนแม็กมาแล้วก็ขยายหน้ายางมาด้วยครับมันก็เลยจะมีความที่แบบกระด้างหน่อยแข็งกระด้างหน่อยแต่ถ้าเป็นรถเดิมยังติดรถเดิมอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่านี้แต่คืออันนี้ก็แบบเนี่ยตึกตักไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับในเรื่องของการเปลี่ยนเลนความเร็วต่ำนะครับเดี๋ยวลองโยกดูไม่แน่ใจว่าเป็นที่ความต่างของปีรถหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของตัวถังหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเนี่ยครับตัวถังแฮชแบ็กเนี่ยครับมันจะมีความการเปลี่ยนเลนที่แบบได้รวดเร็วกว่าการเปลี่ยนเลนเขารวดเร็วกว่าคมกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาเล็กกว่าสั้นกว่าครับก็เลยทำให้การเปลี่ยนเลนนี้ทำได้ค่อนข้างเร็วกว่านะครับเนี่ยครับค่อนข้างเร็วแล้วก็คมกว่าแต่ถามว่าอยู่ในระดับเดียวกันไหมก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันเหมือนรถคนละรุ่นขนาดนั้นนะครับการเปลี่ยนเลนที่ความเร็วประมาณ100นะครับเดี๋ยวลองโยกดูเบาๆผมรู้สึกว่าเนี่ยครับตัวถัง5ประตูนะครับที่เล็กกว่า
สั้นกว่าให้การตอบสนองของการเปลี่ยนเลนส์ที่เร็วกว่ากระชับกว่าครับก็น่าจะคงเป็นเพราะในเรื่องของขนาดตัวถังนั่นแหละครับที่แตกต่างกันหลังจากที่ไปขับกันมาแล้วนะครับอัตราการสิ้นเปลืองที่ผมทำได้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินก็คือ 14.6 กิโลเมตรต่อลิตรก็ต้องบอกนะว่าขับทางเดียวกันขับเหมือนกันมีอัตราการสิ้นเปลืองที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรอันนี้ก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก3โลลิตรนะ3โลลิตรนี่ก็หลายบาทนะยิ่งคันนี้เป็นรถเบนซิน E20 37บาทคันนู้นดีเซล30กว่าบาทก็ใช้ได้เลย3 2 1ไปครับก็หลังจากที่ไปขับกันมาแล้วเนาะทั้งตัวดีเซล4ประตูแล้วก็เบนซิน5ประตูก็ต้องบอกแหละว่าถ้าอยากได้ความแรงนะและความประหยัดน้ำมันเลือกเครื่องยนต์ดีเซลดีกว่าแล้วถ้าสมมุติว่าอยากได้พื้นที่เก็บสัมภาระที่แบบเยอะๆหน่อยไม่ได้เน้นสูงไม่ได้เน้นใหญ่นี่ครับมาที่เจ้าตัว4ประตูเลยเพราะว่า4ประตูเนี้ยที่ผมเอื้อมมือเข้าไปเนี้ยช่องเก็บของเขาใหญ่กว่าลึกกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการนั่งสบาย4ประตูนั่งสบายมากกว่าแต่ว่าถ้าอยากได้รถที่เก็บของที่ชิ้นใหญ่กว่านะก็ต้องมามองรถที่เป็นรถ5ประตูนี้ครับเพราะว่าเขาสามารถพับเบาะแล้วเชื่อมห้องสัมภาระกับห้องโดยสารได้ต่อเนื่องมากกว่าใหญ่กว่านั่นเองครับแล้วสำหรับในเรื่องของการขับขี่ถามว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าสำหรับตัว5ประตูนี้ครับก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่ารถเขาสั้นกว่าเล็กกว่ากระทัดรัดกว่าการเปลี่ยนเลนเขาจะเร็วกว่าจบเร็วกว่านั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อแตกต่างเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับว่าเราอยากได้รถแบบไหนแบบไหนตอบโจทย์กับเรามากกว่าแล้วแบบไหนที่คุ้มค่ากับเงินของเรามากกว่าเราก็เลือกแบบนั้นได้เลยครับแต่ก็อย่าลืมครับมือหนึ่งต่างกันอยู่ 100,000 ระหว่างดีเซลกับเบนซินแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะไปมือหนึ่งไม่ไหวก็มีทางเลือกให้ครับสำหรับเจ้าคันนี้คันนี้เป็น Mazda 2มือ2ครับเครื่องยนต์ 1.5 ดีเซลเทอร์โบปี2015ตัวถังแบบ4ประตูนะครับเลขมาอยู่ที่ 140,000 กว่าโลเปิดราคาอยู่ที่ 399,000 บาทแล้วแถมมีบริการส่งให้ทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่เพจนี้ครับ TS Car Center มีส่วนลดยืนพื้นให้ 10,000 บาทแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจจริงก็มีส่วนลดพิเศษแถมให้อีกแน่นอนครับงั้นวันนี้เรื่องราวความแตกต่างของรถ Mazda 2ตัวถัง5ประตูตัวถัง4ประตูเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ